ขนาดรุ่น2ขีดครึ่งครับรุ่น2ขีดไปหา2ขีดครึ่งนี่นะครับมาเทสลำโถ4บังนี่ครับอ่ะไปมึงมันจะขึ้นหรือบ่ขึ้นเท้าไปปุ๋ยบางๆครับเป็นคล้ายๆเมฆหมอกนี่นะครับนี่ฝาดไป370คะแนนครับถามว่าตาเปล่าก็บ่เห็นนะครับต้องเห็นอ่ะอยู่ผมสั่งสกีกันทาราลุ่มครับวันนี้ผมจะไปมาเทสลำโตขนาดรุ่น2ขีดครึ่งครับรุ่น2ขีดไปหา2ขีดครึ่งนี่นะครับมาเทสลำโต4บังนี่ครับอ่ะไปมึงมันจะขึ้นหรือบ่ขึ้นนะครับ4บังนี่ครับเพิ่งเฮ็ดเมื่อกี้นี่ครับตาเดี๋ยวติดตามกันครับอ่ะมาเทสลำโตรุ่นขนาด2ขีดครับบ่ค่อยโบครับมาเทสลำโตรุ่น2ขีดบังแรกครับอ่ะจะเป็นจังได๋ครับบังนี้ผมจะจุดอยู่ประมาณ 7-8 เซนครับครับขอบอกไปบ่ค่อยมีเวลานะครับอ่ะมามึงลำโตรุ่นขนาด2ขีดครับบ่ค่อยโบกช่างสักกี้กันท่าอารมณ์ครับไปโอ้เบาครับพลิกขวดลงบางตกใกล้ๆเฮาดิพี่น้องโอ้ยเบาแฮงเบานิ่งแล้วก็สูงนะครับโอ้ยเบาโอ้ยพลิกจริงเดียวครับบ่ได้นอนมึงครับด้านเสียอยู่นี่นะฮะก็ถือว่าเบามากๆโอ้ยขยับตัวอยากนอนนอนโอ้ยเจ็ดเลยเจ็ดเลยอ่ะนิ่งติดครับนิ่งติดจังหวะขยับตัวนี่ครับย่านย่านแต่มันหลุดครับยังสูงบ่สูงแง่สูงแง่ขับไปเรื่อยแล้วโอ้เบาเองครับเบานิ่งสูงไหลไปเรื่อยครับไหลไปตามลมกองจับว่าใดเด้อเคลื่อนตัวไปตามลมเรื่อยครับนิ่งๆมาเบาโอ้คือว่าอีกเกียร์ก็ยังใส่ได้ปกติครับยังดีปกติเป็นมาก็คราวนี้ฝนอยู่น้ำหนักห่างกันยังคงสิ่งคงว่าครับเบาดีควงดีเมดีควงดีครับแห้งต่ำกับแห้งเบาครับน้ำหนักห่างก็เริ่มแห้งต่ำแห้งเบาแต่ว่าก็จะไหลย้อนโอ้ย้อนไตหลายครับก็ยังชัดเจนครับแต่ว่าก็เริ่มไกลไปเรื่อยครับไกลไปเรื่อยแต่ว่าก็ยังชัดเจนครับอ่ะเริ่มเห็นปลายไม้สูงครับปลายไม้สูงเริ่มเห็นแล้วครับแต่ก็ยังสูงครับยังสูงห่างจากปลายไม้ประมาณ 7-8 ว่าพุ่นนะครับมีนกบินผ่านครับมีนกตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเป็นระยะดาวข้างครับก็ลดลันตามลงครับอ่ะไกลแล้วครับตามลงมาครับวิ่งตึงโอ้เวลาครับ6นาที10วินาทีครับตัวนี้ทำเวลาไปด้วย370คะแนนครับคือว่ากว่ามันจะได้หลายครับมันไปองศานี่ครับแล้วมันก็ย้อนครับพุ่นตกไปไฟโบกรุ่น2ขีดครับขนาด2ขีดบาง2ผมก็จะจุดประมาณ6เส้นลงมาอีกนิดนึงนะครับเพราะมันขึ้นแห้งแต่ว่าก็สปีดโตดีครับมันจะดินเนี่ยผมก็จะจุดต่ําลงนะครับผมก็จะบ่ล็อกหางแน่นนะครับก็ปล่อยธรรมชาติเลยอ่ะไปมึงไฟโบกรุ่นขนาด2ขีดครับบางที่2ทางสักกี้กันท่าลมครับโอ้โหคิดแท่งเนียดโบกคนสุดคิดครับใบใหม่เขาหรือเปล่าเอา
ถือว่าโบกเฟสแห้งครับอ่ะเดี๋ยวไปปาดปลายหางโอ้ยปลายหางปลากรรมการค่ะโอ้เขาร้ายครับปลายหางปลายหางไปแนวไหนปลายหางขวนนะครับเหยียดลงมาตรงนะครับเหยียดลงมาตรงเลยเอาเสียบครับเขาไม่เห็นบ้านนี่โอ้เสียบตรงนั้นตรงนี้ครับมันห่อใส่นอกมันเนาะเออเอาเสียบแล้วเสียบครับเอาเสียบแล้วได้ไหมใช่ไหมตรงถึงหัวเขาบ่นี่ตรงเขานี่ละเนี่ยคลิกแป๊บเดียวเนี่ยลงมาเลยเอ๊ะเดี๋ยวผมจะลองเช็คตาเปล่ามึงครับเพราะรู้ตัวงละมันแย้งมั่งตรงอยู่แล้วหันเจ๊แล้วโอ้ยเจ๊เรียบร้อยมันต้องยืนเบิ่งมันกางไฟมันขวางแล้วครับมันขวางเหรอแต่ว่ามันเผาลายมันก็แง่ทหารแง่แล้วแหลมลงมาแบบแท่งตรงเลยครับแท่งคือกล่องนะมันได้เห็นแหลมเลยครับมันก็เลยสุดอ่ะบางสองก็ถือว่าลำตัวก็ถือว่าสุดยอดเลยครับแต่ว่าจูดประมาณ6เซนพอดีแต่ว่าหางเสียบนะครับหางเสียบเป็นเผาลายนะมันหันงัดเข่านะครับงัดเข่าแล้วโบกหัวมันหยุบนะแล้วก็กี่เกียร์ทั้งหัวผมบอกเดี๋ยวกาวทิศนั่มมันก็เล่นนั่นอาจจะใหม่เป็นส่วงหนึ่งก็ได้หน้าใหม่โอ้เสียอ่ะถือเราบางที่สองหายครับหางเสียบกับนายผู้ใดพวกเราหาสิบดอกปะเดี๋ยวไปมึงบังต่อไปครับอ่ะเขามาส้มลำโตรุ่นสองขีดครับปีกเรียบร้อยครับงามสวยงามครับรุ่นสองขีดนะครับลำโตรุ่นสองขีดชุด6เส้นครับไอ้มึงลำโตกันอ่ะหางกะไม่ต้องแน่นแห้งครับผมเอาประมาณนี้เลยชุด6เส้นครับสวยงามครับเดี๋ยวเราไปชมลำโตรุ่นขนาด2ขีดครับเหมือนไฟโบครับรุ่นขนาด2ขีดช่างตะกี้กันท่าลมครับไปมึงเดี๋ยวก็มีไก่กดไปพวดโอ้นั่นสูงพวดมันแน่ว่าเห็นนี่ฟ้าสลัวนี่โอ้เห็นโอ้ยบินสูงเกินโอ้บางนี้ครับบางหางตีพนุ่งแคบๆเบาๆนิ่มๆเลยครับโอ้บางตกมาแล้วนี่เก่งซื้อมาเก่งแล้วบางเด้อฮะบางตกมาแล้วพี่ข้างๆขั้วนี่แต่โบกกูยังสูงอยู่บางมันบ่อือบางมันตกแล้วบางหัวเด้อโอเคบางตกไปแล้วล่ะปลูกกันมั้งอ่ะนักหางก็ถือว่าเบานิ่งสูงครับโอ้บางนี้ครับอาจจะได้หลายเบาโอ้ตัวหน่อยยังครับกินไก่ผมนี่ด้วยไก่ผมฝากผมอะถ่ายกับถ่ายบรรยากาศเพิ่งไว้ทำตอนนี้บ่สามารถมองเห็นตาเปล่านะครับตัวนี้ตาเปล่านี่คือว่าบ่เห็นได้ละครับถ้ากล่องยังเนื้อล่างครับนะครับก็ถือว่าเบานิ่งมากๆด้วยนะครับบางนี้
ที่แรกผมนึกว่าบางนี้หางเสียบด้วยเพราะว่าบางนี้หักหางไปเรื่อยนะช่วงหางเมื่อไรหางมันเสียบนะครับเลยหักหางออกแล้วก็ใส่เห็นเวียงนะครับหาพอเลยถ้าบึงกล่องจับไปล่าแล้วกันเดี๋ยวไปมือล่าไปน้ำกันครับหนึ่งการไล่กล่องฆ่าได้นอนหนึ่งทีครับเปอร์เซ็นต์สีองไฟหิรุดกล่องนี่ครับยากไหมครับเป็นอยู่ในฝาม่านฝาพื้นเดียวครับเป็นฝาหนึ่งเงินอมขาวอมสมครับเขามาหนึ่งเงินอมขาวอมสมดอกสำนักหางก็ถือว่าเมื่อช่วงนี้ก็ถือว่าลงจมบูบาบเลยครับทิมโตบูบูบเลยครับทิมโตหรือมันไหลย่อนหล่อย่อนลมหรือเปล่าลมหรือเปล่าหรือไหลย่อนอันนี้หรือเปล่าครับแต่ว่าน้ำหนักขางก็ถือว่าดีครับแต่ว่าตำแหน่งกล่องเนี่ยผมก็หัวสูงหรือต่ำครับแต่ว่าก็นี่ว่าตำแหน่งนี้ถือว่าชัดเจนครับเพราะว่าย่อนแสงใช่ครับตะเวนครับนี่ใจยังไม่เห็นหรอกจริงครับตาปอมองไม่เห็นนะครับอยู่ในฝาสมสมนะครับฝาสมสมอมน้ำเงินอมขาวนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับน้ำหนักขางก็ถือว่าบูนะช้างก็ถือว่าดีครับน้ำโตนี่ถือว่าทานได้ละครับมาตรฐานได้ละถือว่าในสายตาผมนะครับถือว่าโอเคได้ละครับน้ำโตครับตอนนี้ก็อยู่ในฝาขาวปุยๆอมเท่านิดๆครับอมเท่าอมฝานิดๆโอ้ยอยากไอ้ไก่ยังไงสูงวะสูงครับสูงยังไม่เห็นไฟใหม่ครับอ่าเวลากับโอ้โหครับตอนนี้เท่าไรละ240,000ใบอยู่ในฝา2627ฝาจิงแจ้งอมแดงๆนี่ครับแจ้งอมสมๆนะฮะก็ถือว่าดีคงสิ่งคงมาครับมาถึงตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเบาเลยละบันปกติครับบังไฟโบกนี่ยังไม่หอดตำแหน่งนี้จะเบาแทบทุกปังเลยละครับมันจะลงให้บ่ล่ะมันมีตำแหน่งกล่องก็ต่ำเลยนี่ล่ะกล่องเสียกล่องเสียกล่องมือไฟบูนครับถ้าโพสต์สาวเสียมือไม่นี่คือยากเลยนะครับการในหางไฟนี่คือจะเห็นได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราเวลาส่องไฟบูนครับก็ต้องติดตลอดตามตลอดปูนก้อนถึงมาครับก้อนน้อยเลยลมโอ้น้ำหนักแข็งครับแห้งตามแห้งเบาครับเบาแห้งเบาแห้งตอนนี้มาอยู่นี่ฝาสมสมเป็นเส้นเป็นเส้นครับเป็นเส้นอ่ะมีนกบินมาอีกแล้วบินผ่านไปตัวนึงครับทีมงานบักไฟสมซาวบังไฟไกลไกลกูบังแรกอีกครับผู้ใดอยู่หน้ากล่องนี่ออกเนี่ยเด้อจริงนี่ออกแค่นี้ตัวนึงโอ้เบาเบาจับก่อนจะหอดปลายใหม่ประมาณโอ้ยังไม่เห็นปลายใหม่ครับนึกว่าปลายใหม่เห็นเงาถ่ายคนมาหันครับทำมาค้างกับเบาดีคงดีครับยังเบาดีคงดีก็360,000ใบเบาดีผู้ใดยังในกล่องนี่มีต้นใหม่บ่นี่คืออย่างนี้มีกล่องเดียวต้นใหม่อย่างเดียวต้นยูคาโอ้บ่ข้างหน้ากล่องนี่มันคือข้างล่างหน้ากล่องบ่มีครับบ่มีคนครับมีแต่โอ้น่าจะเป็นอย่างนะครับนี่ที่หน้ากล่องโอ้ยเห็นครับอ่ะเดี๋ยวพยายามให้ไล่ให้สุดเลยครับลูกเป็ดวินบ้างอยากรู้ว่ามันจะได้คะแนนนําเดี๋ยวมันเขาหรือยังอ่ะเริ่มเห็นปลายใหม่แล้วครับเริ่มเห็นสายไฟแล้วครับอยู่ประมาณ78ว่าครับโอ้เห็นเบา36 36,000ใบ39 400,000ชัดเจนครับยิ่งชัดเจน400,000กำลังเคลื่อนเข้าสายไฟเส้นแรกครับเส้นแรกเห็นไปบกม่วงครับเนี่ยเข้าสายไฟเส้น2ครับโอ้บังหยาอ่ะระยะเดาทางครับอ่ะใกล้แล้วครับตัดลงมาปิดจึงเจ็ดหกก็เลยเวลาครับ42ตัวนี้358วินาทีครับโอ้บางที่3ครับเป็น358ครับอ่ะบางนี้ก็ถือว่าดีครับมันจะจมมาส่วงหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งจมเพียงอ่ะเดี๋ยวเอาไปติดตามกันบางที่4ครับบางที่ถ่ายครับอ่ะมาหอดบางที่ถ่ายแล้วครับบางที่4ครับมารุ่นของไฟโบกนะครับรุ่น2ขีดบางที่4ครับคือว่า3บางหันถือว่าสุดยอดของลำโตเลยครับอ่ะมาลุ้นกันมึงครับ
การล็อกหางผมก็อย่าไปล็อกแน่นนะครับล็อกพ่อสำนึงนี่ครับนี่แค่นี้ผมกับพ่อนะครับเขาบ้างกะอ่ะจะห้องหางนิดนึงครับห้องหัวนะครับเห็นมันบ่เสียฐานนะครับอ่ะมึงมาล้อรุ่นล้อส้มครับผมไปโบกรุ่น2ขีดของช่างทักกี้กันเอาครับจุด6เส้นนะครับอ่ะมึงรอรุ่นล้อส้มกันโอ้ตกใจหมดตกใจหมดไปมันหมาลูกมันรอเอาหนูไปละกันไม่ต่างกันหลายโอ้โอ้ยลำตัวเนี่ยต้องขนาดโอ้ยืนหนึ่งเลยเนี่ยเรียบร้อยโอ้ยตรงแบบเป๊ะเลยอ่ะตีเสร็จก่อนดูบังก็จับเวลาฟังหางดีดออกมาด้านขวาครับดีตรงมาด้านขวาแล้วก็เช็คมันก่อนนะครับเพราะว่าจังหวะที่ถ่ายนี่ไปจะไปดันโบออกแห้งนะครับอ่ะสมบูรณ์ดีครับอ่ะถือว่าสมบูรณ์ดีครับถือว่าโตบ่หน่อยสำบังบางหันครับถือว่าโอ้พี่น้องขวางเต็มลำเลยครับขวางบ่กระดุกกระดิกเลยครับขวางท่าเดียวมีท่าเดียวขวางท่าเดียวครับแต่จะเป็นรูปสิตัวใหญ่ๆกว่าทุกบางทีเนี่ยมึงครับแต่กับบินสูงครับเดี๋ยวบินสูงใจเงาเลยครับนี่นะครับการมองการเนี่ยมันไฟบวกครับถ้าเนี่ยจังหวะแหลกมันดีดออกได้ครับก็เย่ไล่ของไฟง่ายครับถ้าบ่เห็นจังหวะแหลกก็เนี่ยมันยากครับโอ้จังหวะนี้ก็ถิ่มจวบเลยครับขวางอยู่ครับขวางเต็มลำอยู่แต่ว่าเป็นรูปสี่แบบว่าถิ่มเงาเลยครับถิ่มดันโตนะครับดันโตนี่ยุพระจันทร์พอดีอยุอย่างดาวด้วยนี่ดาวครับอ้อถิ่มน้ำหนักถิ่มลงเร็วครับบูบเลยครับน่าจะโบกก็สมบูรณ์ดีครับแต่ว่าไฟโบกนี่มันจะมาดีส่วงลางๆส่วนมากครับอากาศมันนิ่งส่วงลางๆนะครับเด้อมันสิดีนี่เริ่มมาก็ลงสภาพนี้ครับขวางเต็มลำบางสีครับตลอดเลยครับนี่สภาพนี้ตั้งแต่เริ่มนะครับการบรรยายกับอาจจะไม่ต่อเนื่องครับเพราะว่าเมฆครับเมฆม่านฟ้าครับมันเป็นม่านสีครับบ่มีเมฆบ่มีหยังให้กระทบนะครับการบรรยายก็จะอาจจะบ่ค่อยระบุตำแหน่งขี่มันบ่ชัดเจนนะครับอ่ะมาถอดตำแหน่งนี้ครับหันหน้าสู่ลมขวางเต็มลำเลยครับหันหน้าสู่ลมเบาๆนิ่มๆเลยครับอ่ะนี่ก็เริ่มตัวน้อยบัดครับเริ่มไหลหนีเฮานะครับไปนี้เฮาออกไปเรื่อยๆครับเริ่มตัวหน่อยออกไปเรื่อยๆนะครับถือว่าน้ำตัวหรือถือว่าสุดยอดครับสปีดตัวจันดีแล้วก็เงี้ยดีครับการดีตัวก็ถือว่ารุนแรงนิดนึงบางนี้นะครับสำหรับบางนี้นะครับแต่ว่าด้วยโดยรวมก็ถือว่าโอเคครับสมบูรณ์ว่างหางได้โบกสมบูรณ์นะครับหางดีครับบางนี้น่าจะตกไกลกูบางแรกครับบางแรกผมนึกว่าไกลนะครับทิศทางของไฟไปทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับไหลไปทางเดียวกันหมดเลยล่มไปทางใดของไฟไหลไปทางนั้นเลยครับเบาดีควงดีครับมาอยู่ในฝาสังเกียงอมสมครับนาการมรุษรอดจากฝาสังเกียงอมสมมาเป็นฝาน้ำเงินอมขาวครับคือว่าขาวอมน้ำเงินครับโอ้เริ่มเงียบยากนะครับเริ่มป่วยข้อนะครับนี่บอกยากนะครับนี่ฝาเดี๋ยวตัดสินใจลุกขึ้นเท่าเดียวครับตาเห็นก็เห็นจะไล่มึงไปหนึ่งครับขอดีแล้ววันงานเล็กน้อย
ชัดเจนครับนี่ชัดเจนชัดเจนแล้วนี่ยุ่งคางเอ้าคือหอดปลายไม้ไว้แถวนอกมาเนาะอ่ะนี่เริ่มเห็นเสาไฟแล้วครับเสาไฟต่ำๆนี่แล้วครับนี่เอ้าไฟขึ้นลงไว้เนี่ยอ่ะเริ่มเข้าฟ้าเท่าๆแล้วครับไก่หอดปลายไม้แล้วครับอีก2คําว่าก็เริ่มขอโทษปลายไม้สูงครับยังอยู่ครับอ่ะนี่เริ่มกระทบไปไม้สูงครับไปยุค่านี่ครับอ่ะมีช่องอยู่ครับมีช่องบ้างคุณหลอดจากไปยุค่ามาเป็นปลายไผ่ครับปลายไผ่อยู่หลังไปยุค่าเริ่มเขาปลายไผ่ไปครับอ่ะระยะเดาทางครับยังทําเวลาครับไกลแล้วครับตําว่าวิทจึงอ่ะเวลาครับ4นาที58วินาทีครับเวลานะครับ2009 200 298นะครับ298วินาทีนะครับ298วินาทีนะครับอ่ะถือว่าบ้างนี่ถือว่าหนาผมว่าหนานะจะเป็นโบกแบบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับป่ะสรุปกันไปคลิปก่อนอ่ะสรุปคลิปของไฟโบกรุ่นขนาด2ขีด4บ้างที่ว่าทดลองเฮ็ดให้ FC มึงนะครับให้พี่น้องมึงอ่ะสรุปแล้วบางแรกนะครับทั้ง4บางนะครับลำตัวถือว่ามาตรฐานครับบางแรกผมจะจูด7เส้นมันจะขึ้นดินแน่แต่นอกนั้นผมจูด6เส้นขึ้นเสมอแล้วก็ขึ้นงามพอดีเลยครับแต่การวางหางแต่ละบางก็จะบ่คือกันครับบางแรกนะครับเวลาออก370วินาทีนะครับสูตรว่าส่วนคำก่อนหมู่ครับทิศทางลมมันไหนนะครับเบาแล้วก็บางอันจะเบากว่าหมู่เลยบางที่2นะครับทําเวลาได้หางเสียบนะครับน่าจะหางเสียบบ่เกิน150นะครับเสียบลงมาขวางแล้วครับแล้วก็แง่ลงมาแล้วแง่แล้วแทงลงมาตรงๆเลยแต่ว่าก็หาบ่เห็นนะครับก็น่าจะบ่เกิน150นะครับปังที่3ใน358วินาทีครับ358วินาทีก็ไปที่ทางเดียวกันน้ำหนักหางเบาไปไกลลากไปไกลนะครับปังที่4นะครับได้298วินาทีก็ถือว่าอยู่ในเบสที่มาตรฐานเมื่อทุกบังครับบอลงมาได้แค่บังเดียวครับโบกเผาแล้วหาเสียบอ่ะสรุปแล้วคลิปนี้ครับสรุปแล้วก็ถือว่าโอเคครับมาตรฐานครับยังถือว่ามาตรฐานอยู่ผู้รายละเอียดก็จะอาจจะไม่ถึง 70-80% ครับแต่ว่าถือว่าโอเคครับมาตรฐานอ่ะมื้อนี้ผมกับทีมงานครับก็ฝากช่องทางติดตามครับผมทางตะกี้กันท่าร่มก็มีขายอุปกรณ์ไฟโบกหม้อไฟโบกไฟไกลอยากได้หม้อไฟโบกรุ่นแต่ละรุ่นเครื่องขีดหาง1กิโลครับผู้ใดอยากได้รุ่นใดอุปกรณ์หางทองบังยังทุกอย่างผมอยากคุ้มไฟนะครับผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาได้ครับก็ช่องทางติดตามก็อยู่ในเพจอยู่แล้วครับผู้ใดอยากมึงคลิปก็ไปมึงในช่อง YouTube บังไฟอีสานหรือว่าติดตามบังไฟแสนก็ไปอยู่ในสนามไฟมาเด็ดแล้วก็บังไฟอีสานครับผู้ใดอยากติดตามบังไฟโบกครับช่างตะกี้กันทะลมบังไฟโบกนะครับก็ติดตามเข้ามาได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้น้ําเนี่ยผมทางตะกี้กันทะลมครับก็ฝากแนะนำตัวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ